ไม้อะไรครับไม้ยูคายูคาลิปตัสนี่นะครับซื้อเข้ามาแล้วปลูกเองครับปลูกเองครับแสดงว่าต้นใหญ่มากที่เนี่ยครับผมก็ในแค่เปลือกมันนะปีกมันใหญ่มากเลยแล้วเราก็มาเลื่อยเองไม่จ้างเขาเลื่อยเอาจ้างเขาเลื่อยมาก่อนแล้วเอามาใส่เองครับผมพอใส่เสร็จแล้วไปไหนครับไปปลูกบ้านปลูกบ้านใช้ต้นยูคาสักกี่ต้นครับเนี่ยยูคา10ต้นครับ10ต้นต้นใหญ่ๆเลยนะครับมันปลูกไว้ที่ไหนครับที่ปลูกเองเนี่ยที่ระดาอ๋อที่หัวไร่ไปนาครับผมแล้วก็ตัดเองไม่จ้างเขาตัดเอาจ้างเขาตัดจ้างเขาเลื่อยจ้างเขาเลื่อยเป็นท่อนๆมาครับปีกๆนั้นเขาก็เลื่อยให้เหรอครับเอาปีกมาให้เราเสร็จเลยแล้วก็ได้ต้นมาอย่างนี้ครับผมเอามาทําเป็นเสากี่ต้นเนี่ยเป็นเสา4ต้นละเสา4ต้นแล้วก็เป็นคานเป็นคานเป็นคานเป็นรอดเป็นแวงเป็นพื้นด้วยโอ้โหแล้วก็เป็นโครงหลังคาด้วยไม่มีเหล็กเลยไม่มีเหล็กมีเหล็กแต่ตะปูนะครับจอกอ่ะ10ต้นลงทุนสักเท่าไหร่เนี่ย 5,000 5,000 นี่คือค่าอะไรบ้างค่าเรียกไม่ค่าจ้างเลยแล้วราคาอะไรอีกค่าจ้างเรียกแล้วค่าตะปูค่าตะปูประมาณ 5,000 บาทได้หลังนึงเลยอยู่ได้เลยเนี่ยแล้วมันเป็นไม้เนื้ออ่อนใช่มั้ยครับเนื้ออ่อนมันโดนฝนสาดเข้ามันจะผุพังมั้ยถ้าฝนสาดก็พังอ๋อแต่นี่มันอยู่ในร่มใช่มั้ยครับอยู่ในร่มโครงมันอยู่ในร่มแล้วก็เสาก็อยู่ในร่มครับพื้นก็อยู่ในร่มครับแล้วไอ้ที่ฝังดินนั่นล่ะไม้ตะเคียนตัวไม้แดงอ๋อฝังดินต้องใช้ไม้เนื้อแข็งแล้วเราก็เอาไม้อันเนี้ยไม้เนื้ออ่อนมาต่อข้างบนยูคาต่อเออนี่เป็นแนวคิดที่ดีเนี่ยเค้าถ้าแนวคิดเนี่ยไม่สงวนลิขสิทธิ์เนาะใครจะไปทําก็ได้ครับซื้อมาทําก็ยังไม่แพงเลยเนาะครับไม่แพงเลยมายูคาต้นไม่แพงครับแล้วก็เป็นช่างเองเลยครับไม่ต้องจ้างทําคนเดียวเลยบ้านลูกหลานเราอ๋อลูกหลานมาช่วยยกมั่งอะไรมั่งแต่ส่วนใหญ่ก็ทําคนเดียวนั่นเลยใส่เองอะไรเองดีมากเลย 5,000 ได้บ้านหลังนึงแล้วข้างฝาจะเอาอะไรทําล่ะตอนนี้ฝาปล่อยอย่างนี้แหละอ๋อนี่ทําเป็นที่โล่งๆเป็นสําหรับที่นั่งครับกินอาหารก็ได้นอนนั่งเล่นนอนเล่นกลางวันก็ได้เป็นคล้ายๆเป็นเรือนที่เราต่อเติมมาครับดีมากครับชอบจัง